เจสิกน้องเกก็บอกว่าเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เจสิกเชื่อมอึดทนนานที่สุดได้ที่ร้านฮาร์ดแวร์ทั่วประเทศครับโดยเกรงไทยวัฒนากรุ๊ปกาแฟวันแฟนกาแฟสำหรับท่านชายการจัดจำหน่ายโดยสามมั่งคั่งเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่02918 0202กาแฟวันแฟนสูตรเดิมต้องกล่องสีน้ำตาลเท่านั้นตัวเชื้อน้ำมันดีเซลเพอร์เจ็ตครับเติมแล้วเครื่องแรงแข็งกันใจลดความดำแถมประหยัดน้ำมันโดยคุ้มคนหอมทุกคนครับรับปั๊มลมภูมาเร็วแรงทนเครื่องในมีหลายให้บริการตลอดที่ท่าปั๊มลมภูมาบ้านจากเหล็กพญาแรดครับต้นที่จริงของจริงต้องพญาแรดตักเหล็กข้างในเลขหาพญาแรดบริษัทไทยยูเนียนโปรเซนโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปลากระป๋องแดงทอดเป็นเลขตราสีเหล็กและเครื่องดื่มสมินซังครับเครื่องดื่มผสมโสมและน้ำผึ้งดื่มได้ประโยชน์ของดีของทุกคนคุณครับประวัติเชิญครับเขียนกรุ๊ปนะครับครั้งที่7พิกัดน้ำหนักกัน127ปอนด์นะครับราคาแก้วสมิธเมื่อเช้ามา 128.6 ลด 1.6 ปอนด์มีชื่อจริงว่าคมสันแก้วกัลยานะครับปัจจุบันอายุ24ปีเป็นชาวอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย95ครั้งชนะ70ครั้งแพ้24ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนดาวตรังชนณพัทลุงนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับมีคุณสำลิดฉัตรโชติธรรมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคือคุณศรีเมืองสิงห์สอนเงินนะครับสิงห์สวนเงินนะครับหรือว่านันจันติปทางด้านมุมน้ำเงินนะครับนัทพลแก้วอาวรเป็นเมื่อเช้ามา 126.8 นะครับมีชื่อจริงว่านัทพลอาวรเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัด101นะครับปัจจุบันนี้อายุ20ปีชกมาทั้งสิ้น60ครั้งชนะ50ครั้งแพ้8ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเพชรมงคลเพชรสุภาพันธ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีคุณสนิทอาวรนะครับเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีคุณปุ้ยศิริชัยนะครับเป็นผู้ฝึกสอนครับเชิญคุณองอาจคุณประสิทธิ์ครับครับก็เชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพละศึกษาอุดรธานีรุ่นที่7นะครับร่วมพบปะสังสรรค์กันหน่อยครับวันนี้ครับเวลา 18:00 นที่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์จังหวัดหนองคายครับมีอาจารย์พิสิทธิ์สุวรรณทรัพย์เป็นหัวหน้าในการรวบรวมหรือว่าเชิญชวนบรรดาพละศึกษาอุดรรุ่น7นะครับตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปสจ.โอ๊ตนะครับสัญชัยสุวรรณพันธ์ก็ช่วยฝากย้ำมาตรงนี้คู่นี้เป็นไงคุณประสิทธิ์อยากกับพริบตานะครับต้องบอกกับแฟนศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ว่าอยากกับพริบตาครับราคาแก้วสำริดในขาเตะนี่ทอดแบบอนุวัตรเลยครับเอาล่ะอยากจักดูนะครับราคานั้นเคยมาได้อันดับ4มวยรอบยาฆ่าหญ้าตามมาแดงที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อ4ปีที่ผ่านมามวยจากหนองคายครับฝ่ายน้ำเงินครับรัตพลเกียรติอาวรนี่แชมป์รุ่น130ปอนด์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้หมัดเลยครับM150 โมโกะสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างครับก่อสร้างครั้งใดคือเส้นโมโกะโมโกะสุดยอดอ่างนกกรงหุ่นจุกจำบนมี3สูตรนะครับสูตรกระยันริกผสมกล้วยหินน้ำผึ้งป่าสูตรกันเช็ดผสมแมลงตัวอ่อนสูตรถ่ายขนเหมาะสำหรับนกกรงจุกที่กำลังถ่ายขนวางจันมาตามร้านนกทั่วประเทศ0897894769คุณสุสุราชคมไปชนต้องราชาบายจากเพชรเท่านั้นครับช่างกระเบื้องช่างหินอ่อนช่างไกรนิดรู้จักดีจองได้ตลอดคุณป๊อบและคุณสุทัพ0865714237คินโนต้าเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดีเซลสุดเสียงเล็กสุดในประเทศไทยคินโนต้าสำหรับการเดินทางตัวจริงจองได้ติดต่อ0899007779อาสกาจัมพูและครีมเลือดของอาสกาจากทะเลสาบเดซีประเทศจอร์แดนรถผมร่วมผมบางท้ายอาสกาหาซื้อได้จากร้านขายยาและร้านขายเครื่องบางทั่วไป0840952525ครับและบริษัทมิโอโตพาร์ทเป็นผู้นำด้านดับรถยนต์ทุกชนิดและอุปกรณ์กีฬาฝึกและอุปกรณ์เพื่อการเกษตรการถ่ายใบมีดใบดำดินคุณภาพเยี่ยมมากกว่า50ปียาน้ำมันกวางลุ่มมาเท่าการบัดคัดจมูกวิ่งเดนิสะยาน้ำมันกวางลุ่มเดียวเดียวสดชื่นติดตามชมยกของไปครับต่อครับที่สองของคู่ที่สองสิบเก้าไวไทยวันเสาร์ที่20ตุลาคมใบแดงนาคาครับต้องบอกว่ายังเป็นยกที่อันตรายของเขาเลยครับในขณะที่นัทพลเกียรติอาวรแม่เนี่ยครับวันนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองเลยครับเจอมวยเตะขาต่อยหมัดหนักหน่วงรุนแรงอย่างนาคาเข้าให้แม่บนเวทีใช้กรรมการปรับไทยประเทศครับนี่อยู่กับศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาตั้งแต่นัดเปิดสนามจนถึงวันนี้ครับประสบ
การนั้นต้องบอกว่าทางฝ่ายแดงนะครับนาคาแก้วสำริดนะดูจะเหนือกว่านิดหน่อยการชกสถิติการชกก็ห่างกันพอสมควรการเจอมวยเพดานมวยโอ้โหเอ้ามีเตะขาก่อนคุณประสิทธิ์เดี๋ยวมีหมัดตามเดี๋ยวค่อยดูอย่าก้มไปรับนะครับถ้าก้มนี่มันเหมือนกับออกอาการได้เห็นนะครับต้องบังครับต้องใช้วิธีการยกบังนะครับนาคานั้นเตะขาต่อยมันอยู่แล้วเมื่อสักครู่ครับแก้วสำริดไปแล้วหนึ่งเอามาตรงนี้ถ้าชนะวันนี้เข้ารอบทันทีเหมือนกันครับนาคาในขณะที่นัชพลนั้นถูกตามตัวมานะครับตามตัวมาเสริมในรอบนี้ครับโอ้ยต้นขาซ้ายนี่แดงเป็นปื้นเลยทางนัชพลนัชพลนี่5ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับชนะ4เสมอ1โอ้ยโดนอีกแล้วนาคาครับหลังจากชิงแชมป์ราชดำเนินแล้วก็หลังจากนั้น4ไฟชนะรวดอาจารย์โอ้สดด้วยกันทั้งคู่ล่ะโอ้ยอ้าวแตกแล้วทางด้านนาคาหัวคิ้วซ้ายครับแหมเลือดออกมาแตกตรงจุดอันตรายได้ด้วยคุณประสิทธิ์เนี่ยครับต้องบอกว่าโดนทีเดียวเลยครับนาคาโอ้สังเวยเลือดเลยครับสังเวยเลือดเลยครับนาคาไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับวันนี้นี่เพิ่งจะยกที่2เท่านั้นแหมจะส่งผลหรือเปล่าไม่รู้นะว่านัทพลนั้นมีประวัตินะครับคราวที่แล้วบวกกับเพชรทักษิณได้นับ8ก่อนครับแล้วก็เสมอโอ้โหดูเดือดร้าวใจครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อเอาแล้วนะครับทุกสิ้นเดือนจะแจกรถจักรยานยนต์อีก1รางวัลและสิ้นปีแจกรางวัลใหญ่ครับรถกระบะอีซูอีก2รางวัลรายละเอียดนั้นติดสอบถามที่ตัวแทนจำหน่ายทุกเทนกรุ๊ป074-357-727-30นะครับแล้วก็ยานัดหมอมีครับบรรเทาการบาดเจ็บปวดที่ตาเยื่อบุโปร่งจดชื่นหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับยานัดหมอมีครับฟิล์มกล้องแสงสมาร์ทเทคครับฟิล์มลดความร้อนสูงจากอเมริกาสอบถามได้ที่ร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ024-443-044สมาร์ทเทคเต็มสิต่อนะครับรอบที่3ของคู่ที่2ฝ่ายแดงนาคาเป็นนัทพล3 4พร้อมหลังนี่ต้องบอกว่าสดจากคั่วด้วยครับทั้งคู่เลยครับแตกแล้วครับพลาดในยกที่ผ่านมาครับพลาดครั้งเดียวโดนเลยครับทางด้านของนาคาแตกครับแต่ว่าอุ้ยโดนบวกเลยครับเสียวไส้นะครับนัทพลขวาคอล็อกแขนได้แล้วมากันไปอุ้ยเนี่ยครับปัดขวาของนัทพลวงในดียันเข้าไปเต็งตีกับนาคาได้อย่างเสียอย่างครับได้กันคนละอย่างดีกันคนละแบบนาคาแตกด้วยหัววิ่งหนีเลยครับทางด้านนาคาเพราะว่ามีแผลแตกครับมีแผลแตกก็อย่างที่บอกว่าอาจจะส่งผลนะครับเพราะว่าแหมแล้วก็ยกนี้นี่นัทพลแกวิ่งคว้าเลยไล่ตะปบเลยนะหมัดของนาคายังไม่สำแดงเดชครับยังไม่มีจังหวะนั่นเองแตกที่หัวคิ้วด้วยเมื่อสักครู่นี่ประภัยประเทศนะครับกรรมการบนเวทีดูแล้วนะครับว่าอันตรายกับนักมวยหรือเปล่าแกมาดุเหลือเกินครับนัทพลโอ้ยเอาบ้างแล้วนะคะเอาคืนอย่าปล่อยให้ได้ใจเข่าดีดอกนึงเอามาไม่ตั้งตัวโอ้ต้องบอกว่าทีใครทีมันเลยนะครับต้นยกกลางยกปลายยกนี่ทีใครทีมันเลยครับแล้วปลายยกก็เป็นของใครเอามาดูนี่เพียงแค่ยกที่3เท่านั้นโอ้โหเลือดออกเยอะคุณประสิทธิ์ต้องบอกว่าเนี่ยครับศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ดูจริงๆนะครับโอ้โหดูเดือดร้าวใจจริงๆครับดูว่าตาข้างซ้ายจะมองไม่เห็นดิเพราะว่าเลือดเข้าตาเยอะคุณประสิทธิ์ใช่บาดแผลมันจะรบกวนนะครับทำให้นักมวยนี่พะวงได้นะครับแผลตรงนั้นด้วยแผลใหญ่นะครับครับเลือดออกแล้วยิงกอดรัดฟัดเบี่ยงมันก็ยิงไปโดนแผลที่แตกเลือดก็ยิงทะลักออกมาครับแหมนักกีฬานักมวยนี่ช่วงนี้ชีพจรเต้นแรงเลือดก็ต้องไหลแรงครับหมดยกที่2ครับยาดงเล่าตรา9เหรียญครับซองสีแดงผงจะแดงแผ่นจะแดงยาชุบภัยเกรงกระดูกบำรุงร่างกายของอาจารย์ชัชพรตาทิพย์ติดต่อ0891103666 13เหรียญพระราม9และเรียบทางด่วนรามอินทราพร้อมบังดาครับ
บริหารโดยคุณน้ำตาลยติธรรมกุลประธานชมรมรักบ้านเกิดจัดงานวันปิยมหาราชครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชมการชกมวยต้านภัยยาเสพติดหน้าสนามกีฬาชุมชนวัดส้มเกลี้ยงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับวันอังคาร23ตุลาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณธนภัทรร่วมแบว0818364664ครับยกเอเป็นยกที่4นะครับเมื่อกี้นี้ยกที่3ยก4ฝ่ายแดงก็คือนาคาแก้วสำริดน้ำเงินณัฐพลเกียรติอาวรเป็นมวยรอบทุบเสียนทุบครับโอ้โหอ้าวเป็นยังไงใครดีใครอยู่แล้วโอ้โหเตะขานัฐพลยืนซึมแม่คุณประสิทธิ์ยังได้ลุ้นอยู่นะครับต้องบอกว่าเจอกับนาคานี่ได้ลุ้นกัน5ยกนะครับถึงดีกาแน่นอนครับเนี่ยครับโอ้โหณัฐพลออกมาถอยครับถอยแล้วโดนเลยครับแต่ว่าก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับอยู่ที่ณัฐพลนะครับว่าจะต่อยยังไงครับถ้าถอยนี่โดนแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเดินนี่มีโอกาสนะครับดูเหมือนว่าตาของนาคาแก้วสมิทใช้ได้ข้างเดียวแล้วคุณประสิทธิ์โอ้โหตาซ้ายนี่บวมปิดเลยทีกรรมการป้าภัยก็ให้แพทย์สนามดูอีกครั้งนึงเนี่ยครับจากโรงพยาบาลศรีวิชัยนะครับอาจารย์ครับก็ดูว่าไหวอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งเต้นมองเห็นเปล่าอ้าวนะไม่เป็นไรยังเห็นยังใช้ได้อยู่ไม่เป็นอันตรายมาสู้ต่อลองแหมตอนกำลังตอนหมอดูดีก็ลุ้นใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะกองเชียร์นาคาได้หายใจอีกเฮือกนึงจะมีจังหวะไหมค่อยดิ้นนะเท่าไหร่ครับนาคาแต่ว่าวงนอกได้ลุ้นตลอดนะครับพะวงพะวักพะวงพอสมควรในขณะที่นัทพลนัทพลก็มาเตาๆไปหน่อยก็เอ้ามาใครตีได้ได้ไม่ได้กรรมการแยกไปเลือดตกตาซ้ายเลยครับคุณสิโอ้ดูมันว่าเยอะเลยนะครับตรงคิ้วซ้ายครับตรงแบบอ้าวอ้าวเนี่ยครับอย่าหยุดนะครับหยุดแล้วก็โดนแล้วครับนาคามาเป็นละลอกครับดูใกล้ๆแล้วเนี่ยที่เปลือกตาซ้ายนะครับกรรมการหยุดอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเพราะว่าอยู่ในจุดที่แผลอาจจะยาวนะครับเนี่ยครับกล้องพยายามจับโอ้โหปิดหน้าหนีเลยครับนาคาไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวครับเดี๋ยวกลับมาตามนะครับอาจารย์ว่ากี่เข็มนะครับครับก็ต้องดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้เห็นนะครับอยู่ในจุด